เนคอสมาปีแข็งลุงอรุณแผงคอแห่งสนธยาใช้ท่าอะไรดีตัวนี้ PVP เด็ดสวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมอนเทรนเนอร์โอ้โหเกือบลืมช่องตัวเองนะครับก็ช่วงนี้นะฮะก็พรุ่งนี้จะมีคอมมูนิตี้เดย์นะฮะวันนี้ผมก็เลยมาทำนะฮะเขาเรียกอะไรแนะนำท่าแล้วกันนะฮะสำหรับเนคอสมาปีกแข่งรุ่งอรุณแล้วก็เนคอสมาแผงคอแห่งสนธยานะครับพอดีช่วงนี้ลุงไปทำอีกช่องหนึ่งนะชื่อช่องลุงบูนะกดติดตามได้นะครับก็จะเล่นเกมอีกแนวหนึ่งนะครับจะเป็นเกมไม่ใช่โปเกมอนโกะนะฮะทุกเกมที่ลุงอยากเล่นนะก็ไปติดตามกันได้ชื่อช่องลุงบูนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกราบละนะฮะอยากให้ถึง 1,000 คนจะได้หารายได้ได้อีกช่องหนึ่งนะฮะไปติดตามกันได้ตอนนี้ก็เล่นเดซีนะฮะเล่นเดซีเล่นเกรย์โซนนะฮะและอนาคตก็จะมีเกมอื่นๆพาวเวอร์นะฮะมีคนอยากให้ลองเล่นพาวเวอร์ก็เดี๋ยวจะลองเล่นนะครับเกมพาวเวอร์ก็เกมที่เอาอะไรอะโปเกมอนไปดัดแปลงกันแหละนะครับอ่ะมาพูดถึงเรื่องของเรากันดีกว่านะครับก็แนะนำท่านะครับไหนๆพวกหลายคนก็อาจจะได้มาแล้วนะครับก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าจะเอาไปใช้เนี่ยนะฮะเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ท่าอะไรดีนะครับอ่ะมาดูตัวแรกกันดีกว่านะครับเนคอสมานะฮะปีกแข่งรุ่งอรุณนะฮะหลายคนก็คือการรวมร่างเนคอสมาเนี่ยนะครับมันจะยึดIV และสเตตของเนคอสมาเป็นหลักนะครับคือตัวที่มันเอามาเสริมเนี่ยคือเอามาเสริมเฉยๆเลยเสริมเพื่อให้มีธาตุเพิ่มแล้วก็ท่านะครับแค่นั้นยึดเนคอสมาเป็นหลักนะครับคือถ้าเนคอสมาคุณเป็นไชนี่มันก็จะรวมร่างออกมาเป็นไชนี่นะครับ IV 100หรือ IV เท่าไหร่มันก็เท่าเดิมของเนคอสมาเลยไม่เกี่ยวข้องกับไอ้ค้างคาวกับไอ้สิงโตทั้งสิ้นนะครับแล้วก็รวมร่างแล้วนะฮะจะอยู่ยาวจนกว่าคุณจะปลดมันออกจากกันนะฮะแต่ถ้าจะรวมร่างกันใหม่เสียอีก 1,000 นะฮะ เอามาดูปีแข่งรุ่งอรุณฮะเป็นโปเกมอนพลังจิตผีนะฮะเดิมเนี่ยในคอสมาเป็นพลังจิตพอมารวมกับค้างคาวเนี่ยเป็นพลังจิตผีแล้วเขาก็จะแพ้ธาตุมืดแพ้ธาตุผีนะฮะอย่างรุนแรงนะครับและแต่เขาจะทนท่าของธาตุ normal พิษต่อสู้และพลังจิตนะฮะทนท่านะผมจะพูดถึงความว่าทนท่าและแพ้ท่านะครับผมจะไม่ได้บอกว่าเอ้ยเขาแพ้โปเกมอนธาตุนี้ไม่ใช่มันต้องแพ้ท่าไม่ใช่แพ้ที่โปเกมอนนะครับอ่ะก็แพ้ผีแพ้ท่าผีกับแพ้ท่ามืดหนักหน่อยนะครับแต่ว่าตัวเขาเนี่ยนะครับเอาไป PVP เนี่ยอยู่ใน Master League เนี่ยของเขาเนี่ยท็อป7เลยนะครับอยู่อันดับ7ณตอนนี้นะก็แสดงว่าใช้ได้ดีพอสมควรนะครับแล้วท่าล่ะนะครับท่านะครับถ้าคุณเอาแค่เอาไปตีบอสตียิมนะฮะท่าเร็วหรือว่าท่าแรกเนี่ยเป็นไซโคคัตครับแล้วก็ท่าชาร์จเป็นมูนไกส์บีมนะครับก็ถ้าภาษาไทยจำไม่ได้ละนะครับก็เป็นท่าพิเศษนะครับก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็อย่าเปลี่ยนออกนะครับเปลี่ยนออกไม่รู้เปลี่ยนกลับได้หรือเปล่านะสำหรับ PVP นะฮะแนะนำไปที่ลีกมาสเตอร์นะฮะลีกมาสเตอร์ลีกกันแหละนะครับถ้าเร็วเราต้องเปลี่ยนละถ้าเอาไป PVP เพราะว่าไซโคคัตอาจจะไม่เหมาะนะครับถ้าเร็วเปลี่ยนเป็นชาโดว์คอร์จะเก็บ energy ได้ไวหน่อยนะครับถ้าชาร์จเลือกเป็นดักเพาส์นะครับแล้วก็มูนกิสบีมเหมือนเดิมนะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมสำหรับเนคอสมาปีกแห่งรุ่งอรุณนะครับนะก็เอาไปพีตีบอสตียิมก็ท่านี้นะครับตีบอสไซโคคัตมูนกิสบีมนะครับ PVP ชาโดว์คอร์ดักเพาส์มูนกิสบีมนะครับแล้วบางคนบอกเฮ้ยได้ไม่มีท่าที่2ทำยังไงนะครับก็เนี่ยฮะคุณมีท่าแรกกับท่าที่2ใช่มั้ยท่าที่3
อยากจะเพิ่มท่าโจมตีใหม่ก็กดเข้าไปครับมันเป็นเรื่องง่ายมากเป็นสิ่งที่บางทีก็ไม่น่าถามมีปุ่มให้เอ้าว่ากันไปครับรู้แล้วก็น่าจะกดเป็นทีนี้มาดูเจ้านี้กันบ้างนะครับแผงคอแห่งสนธยาครับเนคอสมาแผงคอแห่งสนธยานะฮะก็จากร่างพลังจิตนะครับเมื่อรวมร่างกับเจ้าสิงโตแล้วนะฮะก็จะกลายเป็นโปเกมอนพลังจิตเหล็กตัวนี้จะอยู่อันดับประมาณ10กว่านะ17หรือ15เนี่ยผมจำไม่ได้ของมาสเตอรี่นะครับจะอันดับจะต่ำกว่าไอปีแข็งลุงอรุณนะครับตัวมันเนี่ยนะฮะเป็นเหล็กนะฮะจะแพ้ธาตุมืดนะฮะเพราะพลังจิตแพ้มืดใช่ไหมแล้วก็แพ้ผีนะพลังจิตแพ้ผีแล้วก็มันมีเหล็กเพิ่มมาก็จะแพ้ไฟและดินตามมาด้วยนะครับแต่เมื่อเป็นเหล็กจะทนท่าพิษนะครับทนท่าพิษเยอะเลยนะเพราะเลยเป็นเหล็กกับพลังจิตนะทนท่าพิษทนท่าธรรมดาหรือว่า normal นะทนท่ามังกรทนท่าพลังจิตนะครับทนท่านางฟ้านะครับทนท่าบินทนท่าพืชทนท่าน้ำแข็งแล้วก็ทนท่าหินแล้วก็รวมท่าทนท่าเหล็กด้วยมันจะทนท่าเยอะนะครับนะแต่แพ้ท่านะฮะก็4อันนะครับอ่ะทีนี้มาดูท่ากันบ้างสำหรับเนคอสมาแผงคอแห่งสนธยานะฮะถ้าตีบอสตียิมเหมือนเดิมเลยครับไซโคคัตซันสติลสไตร์นะครับโอ้โหภาษาอังกฤษเป๊ะมากกูซันสติลสไตร์ขออภัยผมออกเสียงไม่ค่อยเก่งนะครับความรู้น้อยจบน้อยครับไม่ได้จบสูงเหมือนใครใครเขานะและถ้าสำหรับ PVP ครับเหมือนเดิม Shadow Core Dark Pulse แล้วก็ Sun Steel Strike นะครับซึ่งเป็นท่าพิเศษนะอย่าไปเปลี่ยนออกล่ะอ่ะประมาณนี้ครับก็แนะนำแล้วก็เอาไปใช้งานกันได้หลายคนถามมานะเพิ่มท่าก็เหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะก็อย่าลืมกดติดตามช่องนะครับถ้าใครอยากให้กำลังใจนะช่วยค่ากาแฟก็กดเป็นสมาชิกช่องได้หรือใครจะให้อาหารกลางคืนนะก็กดได้นะฮะค่ากาแฟก็20บาทต่อเดือนนะครับตอนนี้ยังไม่ครบเดือนเลยครับที่สมัครมากันส่วนค่าอาหารก็50บาทต่อเดือนนะครับผมก็เป็นการให้กำลังใจผมละกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมฝากช่องอีกช่องนึงของลุงบูด้วยนะครับให้ไปติดตามก็กดจากในคอมเมนต์ได้นะฝากกดติดตามด้วยกราบขอบพระคุณทุกคนครับผม